องเรียนว่าในวงการดิจิทัลเนี่ย เรามีคำสำคัญอยู่3คำนะครับคำแรกก็คือ availability นะครับคำที่2ก็คือ accessibility และคำที่3ก็คือ affordability ถ้าหากประเทศไทยเข้มแข็งขึ้นเราต้องทำได้ทั้ง3เองนะครับความหมายคืออะไรความหมายก็คือถ้าเราเป็นประเทศด้อยพัฒนายังไม่มีอะไรเลยแน่นอนเราต้องสร้างให้มีอันนั้นก็คือ A ตัวแรก availability นะครับเมื่อเราขยับมาเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่คล้ายๆกับ 1.0 2.0 3.0 4.0 เลยนะพอเราขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเริ่มเห็นสายสื่อสารที่กระจายไปนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วผู้ใช้จริงๆอ่ะจะเป็นธุรกิจจะเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าถึงหรือไม่อันนี้อย่าหลงทางเพราะว่าบางทีเราบอกว่าสายไปถึงทั่วประเทศเลยแต่ไม่เห็นเข้าถึงชาวบ้านเลยถูกไหมครับในศัพท์เทคนิคของวงการนี้เขาเรียกว่า last mile ก็คือกิโลสุดท้ายนะครับกิโลสุดท้ายก็หมายว่าไม่ใช่มันเหมือนเสาไฟฟ้าที่จ่ออยู่ปากซอยแล้วเข้ามาไม่ถึงบ้านนะสายสื่อสารก็เช่นเดียวกันนี่เข้าใจนะนี่คือ accessibility นะครับแต่ในขณะเดียวกันอันนี้สมมติว่าเป็น 2.0 แล้วนะครับ 2.0 ประเทศที่จะขยับไปเป็น 3.0 เนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยเชื่อมั่นเถอะทุกคนเนี่ยเข้าถึงสายสื่อสารแล้วสายอินเทอร์เน็ตแล้วหลายประเทศก็ยังล้มเหลวอยู่ดีก็ยังติดอยู่ในไม่ได้ทำการอยู่ดีเพราะยูเซอร์หรือประชาชนหรือผู้บริโภคไม่มีปัญญาจากเนื่องจากราคาสูงเกินไปนะครับคุณภาพก็ต้องพูดถึงนะครับเพราะนั้นจะตายไปเป็น 3.0 ทั้ง 3A ต้องเทียบพร้อมเห็นนะทีนี้การศึกษานี้เนี่ยก็ชี้ให้เราเห็นหลายอย่างที่มีประโยชน์นะครับผมขอห้ามช็อตการศึกษานี้ไปชั้นเล็กหนึ่งก่อนนะฮะไหนๆพูดกันมาถึง 3.0 แล้วสิ่งที่เราควรจะคิดต่อในปีนี้เมื่อรัฐบาลนี้กำลังขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นทำงานกันทุกวันนะก็คือเราจะขยับดิจิทัลโดยเฉพาะยิ่งบรอดแบนด์ไปเป็น 4.0 ได้ยังไงคำว่า 4.0 ไม่ใช่ 3A แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเขียน textbook chapter ใหม่นะครับ chapter ที่ 4.0 นะครับนั่นก็คือมีเพียบพร้อม 3A ทุกคนมีปัญญาใช้4.0 ความหมายคืออะไรนะ 4.0 ความหมายคือ3ตัวนะผมเพิ่งคิดออกอย่างนี้เองนะไม่ได้คิดมาก่อน3ตัวคืออะไรนะมีสายเข้ามาถึงบ้านนะครับแล้วตัวเองมีปัญญาจ่ายแล้วนะเพราะนั้นบ่นไม่ได้ว่ามาไม่ถึงมีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันสิ่งที่บทที่4จะต้องพูดถึงมีอยู่3นะเพื่อที่จะทำให้สังคมทั้งหมดเนี่ยไปสู่ Thailand 4.0 ได้ประการที่1ชาวบ้านที่อยู่บ้านนี้สายก็เสียบมาถึงแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นประเทศก็แล้วแต่ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันต้องมีนวัตกรรมจะเป็นนวัตกรรมด้วยตนเองจะเป็นการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากอีกบ้านนึงหรืออีกประเทศนึงไม่ว่าจะมีนวัตกรรมมากสูงวิวเป็นไฮเทคจะมีนวัตกรรมนิดเดียวเป็นโอท็อปไม่ว่ากันแต่ขอให้มีนวัตกรรมถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ทั่วประเทศประเทศไทยได้เซ็นเป็นตัวสามของ 4.0 นะก็คือ 1.33.33 นี่แหละนะประการที่2จะเป็นThailand 4.0 ได้จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำคนที่รวยคนที่จนในบ้านเลยภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกจนดักดานก็คือจนแล้วจนอีกลุกไม่ขึ้นนะครับเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เพราะสังคมมันจะต้องเคลื่อนไปด้วยกันเพราะนั้นการไม่ทิ้งใครข้างหลังก็คือดูแลนะครับดูแลให้เขามีนวัตกรรมบ้างให้โอกาสให้เขาเรียนรู้บ้างให้โอกาสให้เขาทำการค้าบ้างด้วยอีคอมเมิร์ซอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายทุกคนชักจะดีแล้ว
ไม่เหลือล้ำสักเท่าไหร่มันต้องเหลือล้ำมากนะทุกคนดูเหมือนวัตกรรมมากน้อยมากน้อยนะครับสุดท้ายก็คือดูว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมหรืออีโคซิสเต็มที่เดินไปได้เรื่อยๆไม่ใช่ช่วงนั้นช่วงคราวประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็หยุดความต่อเนื่องไม่มีอันนี้ก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อพวกนี้พัฒนาแล้วเฮ้ยป่าไม้อย่าหายไปนะเฮ้ยน้ำท่าต้องสะอาดหน่อยนะเฮ้ยคลองแสนแสบต้องมีปลานะอะไรอย่างนี้ต้องนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะพูดตรงนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเราไม่เข้าบริบทเราไม่เข้าใจบริบทโดยรวมของประเทศแล้วเราก็จะไปตีความอะไรที่อาจจะไม่เข้ากับบริบทที่เราตั้งเป้าอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่พูดต่อไปสั้นๆก็คือว่าบรอดแบนด์เนี่ยก็จะตอบคำถามในหลายอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับบางตัวถึงก็ถึงเองเดียวไม่ได้คุณภาพกำลังหรือขนาดภาษาเทคนิคคือแบนด์วิดท์มันจะต้องถึงเพื่อให้คนที่อยากจะใช้ลึกๆแรงๆสามารถที่จะใช้ได้เช่นคนนี้เริ่มเก่งในการทำ post production ให้กับพิซซ่าใช่ไหมครับแต่ถ้าแบนด์วิดท์ไปไม่ถึง256Kก็คือสมัย20ปีแล้วนะมันก็ทำไม่ได้ถึงแม้คนคนนี้โอ้โหนวัตกรรมสูงมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมเปรียบเลยว่าการที่เรามีบรอดแบนด์ policy เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันจะสามารถทำให้เราวางแผนได้ดีขึ้นเราจะสามารถทำให้เกิดโอกาสในชุมชนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเมืองหลวงและในขณะเดียวกันทำให้ทุกกระบวนการมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนนะครับส่วนรายละเอียดเป็นยังไงก็สองท่านนี้พูดต่อก็เรียนท่านติว่าก็สื่อที่ผมก็โดยความรับผิดชอบเป็นเกี่ยวพันแล้วเป็นต้นจริงๆแล้วตอนที่นักเรียนการที่บอกผมเป็นประธานท่านทำงานท่านหนึ่งได้ประกาศผมมันเกิดผมเป็นเลขาท่านผมก็เลยประมาณว่าต้องพอจะรู้เรื่องในระดับนี้นะจากท่านติผู้ที่เรามองเห็นว่าต่อไปทุกเรื่องมันต้องวิ่งผ่านทางหลวงพ่อเจ้าจ๋าถ้าทำมันถูกขาดต้นทุนสูงจะเข้าไปต้องแตะค่าบัตรเทียบเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นการพัฒนาตัวเองโดยใช้ที่ที่เก็บเรื่องนอกมันก็เรื่องคุณแล้วถ้าในการที่อยู่ที่เราแล้วต้องเอาโครงสร้างพื้นฐานในตัวนี้ออกให้อยู่คำถามที่ว่าทำยังไงให้ถูกหน้าที่ผมก็คือว่าพี่ไปดูซิว่าไอ้พวกนี้มันไซเบอร์หรือของบ้านตอนนั้นผมก็เที่ยวไปคุยกับผู้ว่าปรากฏว่าคนที่ถือมากสุดก็คือ UT Cat เพราะมันเป็นทรัพย์สินภายใต้สัญญาจริงๆแล้วทั้งคู่ควรจะถูกใช้อย่างเป็นที่นะครับแต่โดยแล้วแต่ก็ปรากฏว่าไอ้หน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไปตรงก็เริ่มสร้างเองการไฟฟ้าทั้งคู่สามการเป็นหมดเลยนะเด็กๆที่ผมไปถามก็บอกว่าถ้าคนที่ผมที่เป็นประธานเขาเลยผมถ้าการทำได้เนี่ยการสุดยอดเลยเพราะคนเราพูดคนนี้ได้ประมาณ10 ปีแล้วที่เนี้ยถ้าทำได้เอาเลยเคลียร์เต็มที่อะไรเกิดขึ้นมาเราก็ทำได้ดังนั้นในระดับนโยบายก็เป็นเรื่องที่ดีมากต่างประเทศเพราะว่าตัวเราคือทำให้ต้นทุนการเข้าถึงต้นมันก็เป็นอันหนึ่งนะเพราะมันจะเป็นคอสต์มันบวกเข้าไปจนปลายทางมันก็เป็นตัวที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลยเป็นที่แบบต่างสารแต่ผมเองเนี่ยแต่เป็นต้นตีว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นได้ใช้ที่การสารต่างๆที่มันเป็นกระทรวงไอซีทีดีกว่าพอเราคิดปุ๊บหลายเรื่องเนี่ยมันก็เรียกว่าเอาไปทำเป็นนโยบายไม่รอผมบอกว่าที่หลังข้างถ้ามารอมาสตี้แล้วก็ไปเลยมาหน้าที่คุณทำสตี้มาตอบนโยบายให้มันเอาไปคุยกับชาวบ้านได้ซึ่งตอนนี้ก็เลยต้องมีว่าเราก็เข้าสู่แผนการอินเทอร์เน็ตบันโดการจะ
ที่เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นพอเล็กเป็นช้างเนี่ยของรัฐไทยเนี่ยเหลือทรัพย์สินเยอะภายใต้โดยบทว่าเราจะนำไปเอาทรัพย์สินโทรคมนาคมนะซึ่งทรัพย์สินพวกนี้ถ้ามันไม่ใช้อะไรเนี่ยมันก็จะมีไปเรื่อยเรื่อยนะถ้าบอกให้พวกที่มีอยู่นะถ้ายังไม่ถูกชาร์จไปใน3ปีมันก็ได้เรียบร้อยเราก็เลยว่าเอาที่นั่นไปนั่นก็เลยเป็นที่มาซึ่งสอบสวนที่ทางผู้ตรวจบอกว่ามันต้องช่วยเอามาดูแลการที่มีการคิดว่าเอามาดูกันแล้วก็เซตเป็นก่อนเพื่อทำให้มันสมบูรณ์บวกถึงเรื่องที่3ที่อาจจะเป็นจังหวะที่ไทยเป็นตัวเป็นเรื่องพัฒนาเราก็กระทรวงดีๆก็ต้องดีก็จะมีประชารัฐมาด้วยที่เราก็เลยขยายไปถึงตัวที่ท่านที่คงจะต้องคิดมากคือว่าทำยังไงให้มันทำงานเร็วๆและชาวบ้านเสียก็เลยดูกฎหมายที่ก็รับผิดชอบแค่ทำยังไงให้ตรงหน่วยงานตรงกลางที่ก็จะเสนอตรงนี้นะให้มันเป็นลูกหน้าที่แข็งแรงนะไม่ใช่ลุกขึ้นแล้วล้มแตกเราไม่ได้คุณต้องแข็งแรงตัวเองทุกอย่างต้องจริงแล้วรัฐบาลว่าหนึ่งกระดาษต้องทำงานหนึ่งกระดาษที่เราก็ไปบอกเลยว่าถ้ามีกระดาษก็ต้องบอกเลยว่าผมคิดว่าก็แต่เคยท่านเกี่ยวกับท่านสื่อว่าอันนี้คือภาพสองสามเรื่องก็จะพุ่งเข้าไปกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งที่เราโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ผูกขาดไม่จะเป็นชื่ออะไรก็แต่จริงๆมันเป็นผูกขาดเพราะเราคิดว่าสุดท้ายต้องมีหลักชุดต่างๆแต่เราจะใช้นโยบายที่ว่าใครมีแบบไหนเป็นโครงสร้างอะไรคุณต้องแบ่งปันให้คนมาใช้ภายใต้สิ่งที่เป็นอินฟราสเตรคเจอร์ที่เป็นเด็กๆเราก็ใช้ความนโยบายที่ว่าราคาในส่วนของที่ปลายทางมันต้องเกิดจากต้นทุนโครงสร้างที่มีที่สุดซึ่งการแข่งขันแล้วต้องไปแข่งขันการให้บริการเอกชนตรงล้าสายต้องแข่งกันเลยนะเอาให้เลือดสัตว์แล้วก็แข่งเรื่องคุณภาพการบริการแต่อันนี้ก็เลยการที่มาว่าเราเริ่มต้นว่างานนี้ก็ในเชิงที่มันเป็นตกลงท้ายบอกว่าเราอาจเป็นก็เป็นขึ้นทางไปนิดนึงก็สุดท้ายว่าพอเริ่มสักหนึ่งกรกฎาคมภาพของการแชร์กันต้องเกิดขึ้นทันทีซึ่งความหมายคือของภาครัฐที่สร้างภายใต้ GDP แค่กับเด็กประชารัฐกับอาณาจักรเกิดขึ้นในอนาคตต้องเกิดขึ้นต้องแจกซึ่งเอกชนหลายคนเขาก็บอกว่าเขายินดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าบางจุดที่เขามีลูกค้าไกลๆในหมู่บ้านเขาก็มาถามเขาอยากจะขายแต่ว่าเขาก็ไม่อยากลงทุนไปแต่เมื่อไหร่ที่เป็นลูกค้าคนที่แรกเขาลงทุนเองแล้วเขาลงทุนแต่คำถามคือว่าถ้าใครทำโครงสร้างแบบนี้ต้องแบ่งกันก็จะให้ลูกค้าเนี่ยประชาชนผู้ใช้เลือกเซอร์วิสที่ดีไม่ใช่ต้องไปผูกขาดมันก็คงเป็น3กิโลเมตรได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้เราก็หวังประเทศไทยจะร่วมมาเข้ามาให้เราท่านเชิญเลยครับมีคำถามอะไรเชิญเลยนะถ้าไม่มีผมจะได้รีบไปเขาใหญ่ทำงานต่อเชิญคือตัวโครงสร้างเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้เดี๋ยวถามในระดับนโยบายนะคะหลังจากที่เราตั้งอันนี้ไปแล้วเนี่ย3บริษัทย่อยของUG Tech ที่เราตั้งตามครอต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มันเป็นการศึกษานะครับส่วนการตั้งตอนที่2นะก็ใช่3บริษัทการตั้ง2บริษัทเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการนะครับความหมายก็คือว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวาดภาพให้ดูนะครับผมพูดภาษาง่ายๆนะวาดภาพให้ดูว่าถ้าหากในมุมของที่ปรึกษาที่ต้องไปกวาดดูตัวอย่างของต่างประเทศต่างประเทศซึ่งอาจจะใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงกับบริบทของประเทศไทยก็แล้วแต่เสร็จแล้วเอามาเทียบเคียงกับสภาพปัจจุบันของประเทศไทยโครงสร้างปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็ลองกระเถิบไปข้างหน้าให้ดูว่าประเทศไทยมันมีทางออกตรงไหนได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายต่อหลายอย่างเนี่ยที่
ู่กับบริบทของตัวอย่างถูกไหมครับอันที่สองขึ้นอยู่กับ assumption ว่าทุกอย่างนิ่งๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะนะครับและอันที่สามก็หมายว่าผู้เล่นนี้เป็นผู้เล่นที่ต้องเห็นอยู่วันนี้นะครับทั้งสองสามอันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราต้องยอมรับถูกไหมครับทั้งความเปลี่ยนแปลงในแง่ของผู้เล่นทั้งความเปลี่ยนแปลงในแง่ของนโยบายนะครับเพราะนั้นถ้ากลับมาถึงเรื่องของการตั้ง2บริษัทของแคทเทอร์ DOT นะครับอันนั้นเราก็ทราบดีว่าคนรอมีนโยบายอยากจะเรียกว่าอะไรบริหารจัดการให้ทุกอย่างชัดเจนสักทีนะครับลดความซับซ้อนนะครับเพราะนั้นจากการที่ทำงานไขว้กันอยู่นะก็ให้สร้างความชัดเจนโดยเพ่งดูว่าใครมีความเข้มแข็งตรงไหนก็ช่วยรับผิดชอบไปนะในกรณีนี้ก็มาลงตัวกันที่ว่าPOT นะฮะมีความเชี่ยวชาญช่ำชองว่าทำมากี่สิบปีแล้วก็ไปรู้ในเรื่องของการวางสายเครือข่ายในประเทศนะฮะ CIT มีความช่ำชองในการวางสายเครือข่ายระหว่างประเทศอันนี้คือ historical development คืออดีตที่ผ่านมาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวตั้งของวิธีคิดของจริงๆเป็นสามแม้ตอนนี้ก็เหลือสองบริษัทถูกไหมครับเพราะนั้นสองบริษัทนี้ก็จะนำโดย NBNที่ TOT รับเป็นเจ้าภาพหลักนะฮะ NGDC NGDC ก็รับที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของเครือข่ายระหว่างประเทศอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะฮะเพราะนั้นการที่จะแมทเข้ากับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการดูความเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะว่าสิ่งที่เป็นนโยบายไปกับสิ่งที่ได้คอมเมนต์มาตรงนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกัน 100%ขึ้นอยู่กับขั้นตอนขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายด้วยนะเพราะนั้นคำตอบโดยนโยบายก็คือเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คอนซัลแทนต์ก็บอกเราหลายส่วนก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนคอนเฟิร์มเราว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องยึดต่อนะครับสิ่งที่คอนเฟิร์มเราผมยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวสิ่งที่คอนเฟิร์มเราก็คือรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาบรอดแบนด์ในจุดที่เอกชนเขาไม่ทำในจุดที่เอกชนไม่คุ้มที่จะลงทุนนะถ้ารัฐอยู่ว่างๆเฉยๆแล้วรอเอกชนมาทำชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่รัฐจะต้องมีการวางนโยบายรวมทั้งลงทุนเพื่อที่จะเข้าถึงจุดที่คนไกลตลาดไปไม่ถึงพอมาบวกกับไอ้จุดที่คนตลาดคนไกลตลาดถึงทั้งหมดก็เป็น national broadband ของผู้ที่ง่ายอย่างนั้นซึ่งการมีส่วนร่วมต้องมีได้ทั้งเอกชนและรัฐมาร่วมกันบางส่วนรัฐทำบางส่วนเอกชนทำเดี๋ยวแน่นอนว่าบางส่วนก็จอยนี่ก็แล้ว business model ครับไมโครโฟนมันไม่พอแสดงว่าก็ไม่ให้ถามแล้วไม่ได้ไม่ถามก็จะถามเชิญเชิญคำตอบก็คือเอามาวางให้หมดแล้วจะเห็นคำว่า national
ไม่ได้แยกคุณเอามารวมกันบนโต๊ะนี้มันไม่แยกมันไม่ได้หล่นไปไหนอยู่ในโต๊ะนี้มันไม่ได้แยกมันอยู่ในภาพเดียวกันแต่ใครบริหารอันนี้ก็มาดูทีละชิ้นถ้ามันเป็นดูทีละชิ้นอย่างไรคะเวลาการจะลงทุนให้ใหม่ให้ได้ซ้ำซ้อนกันแล้วมันจะใครจะเป็นคนดูก็รัฐบาลให้นโยบายถูกไหมครับรัฐบาลให้นโยบายในกรณีนี้กับทีละชิ้นก็ชัดเจนเลยว่าให้นโยบายว่าอย่าซ้ำซ้อนอีกต่อไปตอนนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนแล้วในเชิงโครงสร้างในเชิงปฏิบัติเรียกว่าการต่อนะครับแล้วมันจะมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องว่าเอกชนทำตรงไหนก็ทำไปใช่ไหมเอกชนจะทำเนี่ยก็ต้องมาขออนุญาตรัฐดีไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปวางสายเพราะนั้นรัฐในฐานะผู้วางแผนก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดอยู่เสมอแต่ก่อนหน้านี้เอกชนวางได้เลยแต่ว่าตอนนี้เอกชนต้องมาขออนุญาตก่อนจริงๆคำว่าวางได้เลยโดยกติกาทำไม่ได้คือเขาต้องไปขออนุญาตสองวันไม่กระทั่งเป็นประชาชนที่ผมเป็นของภาครัฐนะเรามีแผนไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเสาไฟฟ้าไม่มีแผนนะแล้วการได้เริ่มแผนได้เพื่อความเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดนะต้องเป็นขออนุญาตกสทช.ทุกคนที่อยู่ในเครื่องตัวเลขในการวางโครงข่ายเองต้องมีอนุญาตของกลางแต่เรียนอะไรสารเพื่ออะไรอยู่ที่กสทช.แล้วก็ต้องไปขออนุญาตปักเสาพาดสายหรือโครงใต้ดินโดยตัวเองนั่นจริงแล้วโจทย์ตัวนี้คือโครงข่ายที่เดิมรู้หมดว่าใครอยู่นะเพียงแต่ว่านโยบายในการแบ่งปันก็มีแต่ในสายที่ต่างจะมีรถประเทศที่คือทรัพย์สินของแต่คุณอยู่ทุกข้อแต่ว่าเคยที่หนึ่งจะบอกว่าเต็มแล้วแต่ตอนนี้เติมเรื่องคุยนั่นจริงมันนโยบายเราบอกว่าตอนนี้คือการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของราคาหลวงนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรใช้ร่วมกันจากสภาพคนกลางก็มีคนดูแลนะเพื่อประโยชน์นั้นประโยชน์ก็คือต้องคุยกันบอกว่าเราไม่ควรจะมาแย่งกันตรงนี้หรอกเราควรจะไปบริการที่ดีให้คนไปใช้ได้ดีมากขึ้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณมีนโยบายไปแล้วบอกว่า sharing open access ข้อมูลคนดูแลก็เลยก็ทำให้เป็นจริงอย่างน้อยจะเป็นแค่เกดีต้องไม่ไปแข่งอะไรต้องใช้ด้วยกันคือในส่วนแค่ทุกทีก็พอจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลจะปรับได้แต่ว่าในส่วนของเอกชนนะจริงๆก็สชการปักเสาภาคสายเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีอิสระอยู่พอสมควรได้ถึงขั้นว่าเขาจะมาดูรู้ถึงขั้นว่าที่ไหนยังไงแค่ว่าดูผลการศึกษาผลการประชันจานของชาวบ้านหรือว่าอย่างฟาแชร์ลิ่งที่มันมีมาตั้งนานมากแล้วแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงต่อมาจะเข้มข้นขึ้นที่จะบังคับให้เอกชนเปิดได้ใช่ไหมคะก็จริงแล้วในถ้าเป็นการดีก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าในตรงนี้มันอยู่ระบอบท่านมันมีตัวสองตัวเป็นไทยซึ่งอยู่ระบอบแต่ที่เราต้องแก้กับเพื่อจะให้คนได้ใช้ปัญหาที่กระทรวงดีทำไปเนี่ยเป็นการขยายบอดแบนเป็นอย่างที่อยากทำซึ่งทุกคนก็อยากทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องสูงไปถามโดยตรงเนี่ยถ้ากระทรวงดีแล้วเป็นประเทศเสร็จเขาดีเป็นเท่าทายตามที่ต้องการลูกค้าอันนี้คืออันนี้เราคิดว่าไปสู่ทางไกลเขาเป็นนโยบายของที่ท่านรัฐมนตรีพูดซึ่งนี่เป็นท่านกระทรวงดีและกสทช.ช่วยกันตามได้ว่าผิดส้มแต่ปัญหาที่มันเป็นมุมกลับคือปัญหาในพื้นที่ห่างไกลเป็นความรับผิดชอบความต่างไม่คุ้มค่าแต่ปัญหาการเมืองคือความรับผิดชอบความสูงพื้นที่เดินสายเคเบิลไปไม่มีคุณจะเห็นภาพที่เราคุ้นตามากแต่สายก็ต้องมียูเอ็นและคอมมิชชั่นนะที่ในสายสายใช้ด้วยผ้าตัวนี้เป็นตัวนี้การทำก็จะหลายแล้วครับตอนนั้นอันนั้นคือก็อยู่ในขั้นตอนที่ต้องคุยเรื่องว่าเอาสายตัวนี้แล้วทำให้เป็นอินฟราสตรัคเจอร์แชร์ที่มีการตั้งระดับที่มีการคุยแล้วที่อาจารย์บอกว่าหนึ่งแต่ของหนึ่งกรกฎาคมเราเห็นความชัดเจนตรงนี้คือเราจะเห็นอะไรได้บ้างคือหนึ่งก็จะเห็นว่าโอเปอเรชั่นของแคททูบีที่ให้บริการโครงข่ายพื้นฐานพอได้เปิดเนี่ยก็จะต้องเริ่มเปิดแต่อาจจะเป็นทางเช่นที่หนึ่งก็ได้หมายว่าต้องเอาเด็กมารวมการบริการร่วมกันก่อนและแอสซิสซิงเกิลมันถึงจะได้เพราะว่า
ต้องการอะไรใช่ไหมอย่างผลการศึกษาที่ทางย้อยทำค่ะแรกเริ่มเลยคือตอนสมัยนี้รัฐปีที่แล้วแต่ไหนก็หลักของสปอร์ตค่ะก็คือว่ามีเป็นแนวทางที่จะไปสู่การตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นนโยบายจะไปอย่างไรคะตรงนี้เข้าใจว่าอีวาซาดีไม่ได้เข้าใจเรื่องข้อมูลตอนนี้ผมทราบแล้วคืออีวานก็พูดว่า SEC ของโครงข่ายที่มีอยู่กันคืออะไรท่านอยู่แล้วระบบการที่เป็นโครงข่ายออกแบบที่มีค่าสูงเขาไม่เป็นสูงไม่ใช่เส้นเดียวนะมันต้องเป็นโครงข่ายที่การันตีได้ว่าถ้าสายเส้นนี้ขาดมันก็จะเป็นเชื่อมโยงกันได้มันต้องเป็นขาดหลักอื่นๆแล้วพูดถึงการลงทุนที่ต่างสูงจริงๆแล้วเขาก็ต้องไปศึกษาหรือว่ามันต้องทำยังไงเพื่อให้เกิดคอมบิเนชันตรงนี้ได้รวมถึงว่าจะจัดการในแบบใดนะพูดถึงการหาเพื่อนมาด้วยให้เป็นทีมด้วยในคอมบิเนชันแล้วก็เรื่องพวกถ้าติดเป็นอย่างนี้ก็จะมีท่าของเราด้วยซึ่งแบบว่าเราคนที่เอาแนวความคิดนั้นเนี่ยมาเริ่มคุยกับคนที่เราชอบเช่นแค่เกี่ยวเกี่ยวให้คุณลองเราเป็นทิศทางด้วยแต่ว่าเราไม่ได้บังคับเขาแต่เราเริ่มทำอย่างนี้นะเขาก็มีสิทธิ์จะไปที่ต่อแต่ว่าเขาก็จะมีท่าที่เรียกว่าที่ทางไปนี่แหละเพื่อหาที่การที่ไม่ดีที่จะมาให้ตัวเราเป็นตัวตั้งไม่ได้บอกว่าเป็นกระดาษขาวๆมันมีตัวตั้งแล้วนะถ้าท่านมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้โอเคเราอีกทีถ้าเราไม่ถูกกว่านี้ถ้าถูกส่วนว่า next step คือตรงนี้มันเป็นแค่โครงข่ายที่มีอยู่แล้วแต่จะทำให้มัน cover มากกว่านี้มันก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องของบริษัทคนด้านต่อนะซึ่งโมเดลการขยายการลงทุนเนี่ยที่พูดถึงที่กองทุนก็เป็นเรื่องของวิธีการ financial model ที่จะเป็นวิธีการหาเงินการลงทุนนะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานต้องไปดูต่อไปว่าจะว่าอย่างไรเขาอาจจะมีเงินเองเขาจะไปกู้หรือว่าเขาจะใช้วิธีการทำอินฟาฝากได้แล้วทุกอย่างที่ดีเราก็ไม่จัดการคือกระทรวงไม่ได้เป็นคนทำแต่โครงการนี้ต่อไปแล้วก็คือให้หน่วยงานใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นมาเป็นตัวเป็นสัญญาเราขึ้นในชั้นปฏิบัติคือตัวของเราตามแผนที่ดีเนี่ยหน้าที่เราคือทำยังไงให้มัน cover ตัวเลขอันที่สองมันมีตัวเลขที่สองคือ2%ของทีไรคำถามว่าที่ผมไปถามท่านสื่อสารว่ามันทำอยู่แล้วมันทำให้ตัวนี้มันจนเป็น1%แล้วทีนี้มันไม่ใช่อันนี้เป็นแค่เสี้ยวนะมันก็จะมีทางของต่างประเทศมีทั้งในบริการลาสมามีทั้งในสารพัดรวมถึงที่ท่านต้นปีพูดแบบตัวเลขที่ทำให้เราตัวเลขรวมคือเราต้องยกไปล่าประชาชนขึ้นไปถ้าเรายกขึ้นได้เป็น2เท่าปัจจุบันเราก็ประมาณ5%จากเดิมที่เราจากอยู่5%เราก็ลงมาทันทีเลยนะ2-5%อันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะยกตัวอย่างถ้าอันนี้มีลดในราคาตอนนี้มีลดนะแค่ยกรายได้ของประชาชาติเราขึ้นอีก2เท่าภายใน5ปีได้หรือผมคิดแบบเป็นไปได้คือไม่ต้องบอกว่าเราเป็น1.5เท่าก็ได้แล้วผมก็ลดตรงนี้ลงแต่จริงในทางกระบวนการโมเดลที่ผมทราบนะค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยตามเศรษฐกิจของธุรกิจมันลดไม่ได้เพราะมันฟอร์แคสต์แล้ววิธีการคือเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปก็หมายถึงว่าคือราคาต่อหน่วยเนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆเหมือนเราซื้อ50ใช่ไหมสมัยก่อนเล็กกระบายเนี่ยแพงมากซื้อ1,000 บาทก็ได้ตัวนี้แต่ตอนนี้คุณก็1,000 บาทเลยแต่คุณได้เป็นเทล่าอนาคตเห็นเราก็เป็นแบบว่าตอนนี้เรา15 เมกได้แต่500 บาทผมไม่ทราบกระบายนะ300 บาท400 บาทต่อไปอีก5 ปีก็อาจจะอะไร100 เมก500 บาทเหมือนเดิมหนูขอชัดๆนิดนึงว่าตกลงนโยบายกองทุนยังมีไหมคะระดับนโยบายเลยหรือว่าไม่ที่ต้องถามคุณเต๋อว่าเขาจะยังไม่มีการคุยในขั้นตอนนี้นโยบายคือความทั่วถึงของกองทุนส่วนในเรื่องกองทุนก็ต้องถือว่าเป็นทางเลือกของfinancial model นะซึ่งส่วนนึงมันเป็นเรื่องของทางธุรกิจ
visibility หรือความเป็นไปได้ทางธุรกิจซึ่งตรงนี้มันไม่อยู่ดีๆจะเอาเรื่อง policy มาตัดกับมันบอกไม่ได้ไม่ก็ดีนะใช่ไหมครับก็ต้องให้คนแตกตลาดต้องเริ่มทำ